พาไปดูนะครับไปจับบ่อนกลางสวนยางที่ห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าพยายามแจ้งหลายครั้งจับไม่ได้สักทีหนึ่งและคราวนี้จับได้ก็ทราบว่าเจ้าของบ่อนเป็นตำรวจระดับรองสารวัตรโอ้เจ้าของเลยเหรอเจ้าของบ่อนเลยเราไปดูบรรยากาศช่วงบุกจับกันหน่อยครับหลังเลยหลังเลย นี่ครับเป็นคลิปวิดีโอนาทีเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกไปตรวจที่สวนยางพาราพื้นที่บ้านควรหนังขตำตมบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนมาหลายวันแล้วพอเห็นเจ้าหน้าที่นักพน,นันก็เห็นบอกว่ามีเกือบร้อยคนนะครับวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงคนละทิศคนละทางต้องวิ่งไล่จับกลุ่มกันเบื้องต้นจากเป็นร้อยคน จับได้แค่25ครับ oh. แล้วก็ยึดอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนหนึ่งจุดที่ลักลอบเล่นพนันตั้งอยู่ในสวนยางพาราห่างจากถนนสายห้วยยอดทุ่งสงเข้าไปประมาณ400เมตรและเข้าไปเสร็จต้องเดินเท้าไปอีกอีก200เมตรถึงจะเจอบ่อนแต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นป่ารกและสวนยางพาราทำให้มองจากถนนด้านนอกเข้าไปไม่ทราบว่ามีบ่อนอยู่ตรงนี้จากการสำรวจพบว่าตั้งแต่ปากทางเข้าจนถึงจุดตั้งบ่อน ไม่มีใครเฝ้าหรือคอยดูต้นทางเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากบ่อนอื่นๆส่วนตัวบ่อนแห่งนี้ก็สร้างขึ้นง่ายๆครับเป็นลักษณะเหมือนเพิงแล้วก็มีผ้าใบสีฟ้าขึงเอาไว้เป็นหลังคากันแดดกันลมเท่านั้นด้านในก็ทําแบบบ้านๆเลยครับม,มีโต๊ะมีเก้าอี้จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบ่อนแห่งนี้เจ้าของเป็นตํารวจระดับรองสารวัตรสังกัดตํารวจภูธรภาค9อักษรย่ออออเป็นคนกว้างขวางครับรู้จักกันดีในกลุ่มตํารวจ และคนในอำเภอห้วยยอดตำรวจคนนี้ลักลอบเปิดบ่อนในอำเภอห้วยยอดบ่อยครั้งตั้งแต่ก่อนโควิดระบาดแล้วส่วนบ่อนแห่งนี้เปิดมาได้2ส,สัปดาห์มีนักพนันนับร้อยคนสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเล่นเงินหมุนเวียนวันละหลายแสนบาทคนในพื้นที่ก็รู้กันดีครับพยายามแจ้งตำรวจให้จับกลุ่มแต่จับไม่ได้สักทีสุดท้ายต้องเปลี่ยนแจ้งตำรวจไม่ได้ใช่ไหมงั้นแจ้งผู้ว่าแทงฮะส่วนประเด็นที่มีการอ้างชื่อในตำรวจเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริง หากพบตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะด,ดำเนินคดีทั้งหมดและเห็นบอกว่าตอนบุกจับเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองด้วยขณะที่ทีมข่าวครับก็สอบถามข้อมูลไปยังพลตํารวจตรีชาวลิตเลี้ยงสุพง์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตรังบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดตอนนี้ทราบแค่ว่าตํารวจที่จัดให้มีการเล่นพนันเป็นตํารวจสังกัดกองคดีตํารวจภูธรภาค9ที่มาช่วยราชการไม่ใช่ตํารวจในสังกัดภูธรจังหวัดตรังโดยตรง ซึ่งสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบการกระทําความผิดก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับติดตามพ p ีพิวทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย